ครับสวัสดีครับทุกท่านครับผมเป็นเซสชันสุดท้ายนะครับก็หวังว่าทุกท่านคงจะอยู่กับผมไปจนเสร็จนะครับซึ่งคิดว่าคงจะใช้เวลาไม่มากนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับทางสวทช.นะครับทางดร.เฉลิมพลเกิดมณีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งจริงๆก็เป็นเพื่อนผมตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือด้วยกันนะครับก็คือคุณวิศราชัยสารีจากสวทช.ที่ได้มาช่วยดูแลต้อนรับผมในวันนี้ด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในนามของธนาคารกสิกรไทยนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มีโอกาสได้มาร่วมในเวทีวันนี้นะครับท่านอาจจะสงสัยว่าธนาคารกสิกรไทยเรามาทำอะไรที่นี่นะครับตอนที่ทางสวทช.ติดต่อไปนะครับก็อยากจะให้ทางธนาคารเนี่ยให้วิวนะครับเกี่ยวกับมุมมองในเชิงธุรกิจนะครับจริงๆเนี่ยธนาคารกสิกรไทยตอนนี้เราก็กำลังมองว่าธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปนะครับธนาคารเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะครับเรามี disruptive technology เข้ามาใหม่ๆเยอะแยะนะครับธนาคารเองก็ต้องปรับตัวก่อนที่เทคโนโลยีจะเข้ามาจัดการกับธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเองเนี่ยนะครับได้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มหลายๆอย่างนะครับซึ่งอย่างเช่นว่าตัว Plant Factory นี่ก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มในการธุรกิจเปลี่ยนไปเราใช้มือถือในการสั่งซื้อของนะครับตัวหนึ่งที่เราจะใช้ในการสั่งซื้อของก็คือผลผลิตจาก Plant Factory ถ้าเราสามารถลิงก์นะครับออเดอร์ในการสั่งซื้อจาก Plant Factory เข้าไปสู่ระบบของinventory สินค้าคงคลังเข้าไปสู่ระบบของการเพาะปลูกพืชผลนะครับเข้าไปสู่การเพาะปลูกพืชผลที่จะเซิร์ฟดีมานด์ในร้านอาหารภัตตาคารในซูเปอร์มาร์เก็ตช่องทางโมเดิร์นเทรดต่างๆแม้กระทั่งการสั่งซื้อออนไลน์สิ่งต่างเหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนไปนะครับในภาคธนาคารเองเนี่ยไม่ได้เฉพาะแต่ธนาคารกสิกรไทยนะครับพวกเราทำงานร่วมกันในฐานะสิ่งที่เราเรียกว่าสมาคมธนาคารไทยซึ่งก็เป็นพาร์ทหนึ่งของเครือข่ายประชารัฐนะครับก็คือว่าในภาคเอกชนเนี่ยก็อยากจะทำงานร่วมกับภาครัฐในการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้เติบโตแล้วก็ขับเคลื่อนไปสู่สิ่งที่เรียกว่านะครับอุตสาหกรรม 4.0 นะครับซึ่งนั่นก็คือการใช้เทคโนโลยีในตัวเป็นตัวขับเคลื่อนเองนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารทุกธนาคารนะครับก็พยายามที่เข้ามามีส่วนร่วมในแพลตฟอร์มนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม SME กลุ่มสตาร์ทอัพที่อยากจะเริ่มธุรกิจใหม่เราก็อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยรวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องของการทำธุรกรรมนะครับอันนี้ก็คือบทบาทของเราอันนี้ก็คือว่าที่มาว่าทำไมเราถึงมาอยู่ที่นี่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยทางสวทช.ได้เชิญทางเจ้านายผมนะครับก็คือท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาวเก่งชนนะครับแต่ว่าเผอิญว่าวันนี้ท่านติดธุระนะครับจึงได้มอบหมายให้ผมมาบรรยายในวันนี้แทนนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานจากการศึกษาของน้องในทีมผมนะครับก็คือคุณระดาวันเฉลิมแสนยากรซึ่งผมจะต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับก็คงจะเริ่มเลยนะครับก็คือว่าอันแรกเนี่ยเราคงจะพูดถึงตัวแพลนแฟคทอรี่ถ้าท่านอยู่ในงานนี้ตั้งแต่เช้าก็คงจะทราบว่ามีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วบ้างตัวอย่างที่ได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือการนำมาปฏิบัติจริงในประเทศไทยซึ่งเราก็จะเห็นถึงโอกาสนะครับที่ยังมีมากและคิดว่าหลายๆท่านในที่นี้ก็ยังสนใจที่อยากจะลองทำดูบ้างนะครับซึ่งก็เห็นแล้วว่ามันก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าเกษตรมีความแม่นยำสูงหรือ precision farming ซึ่งก็คือหมายความว่าเราสามารถตอบโจทย์ได้เลยว่าเราจะผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่โดยไม่ต้องไปลังรอว่าผลิตออกมาแล้วจะขายใครถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัว demand ความต้องการเนี่ยจะเป็นตัวบอกเราผลิตภายใต้คำสั่งซื้อเรารู้แน่นอนว่าเราจะผลิตเท่าไหร่เราสามารถเลือกได้แม้กระทั่งที่ว่าเราจะผลิตจำนวนเท่าไหร่1ปีเราผลิตกี่ครอปนะครับเราใช้เทคโนโลยีนะครับที่มีความก้าวหน้าหลายๆอย่างโรงงานผลิตพืชโรงงานปิดอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราสามารถเชื่อมโยงกับ IoT Internet of Things นะครับแล้วก็อีกหลายๆส่วนเนี่ยจะทำให้การเกษตรที่เราผลิตเนี่ยสามารถกำหนดได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพึ่งพาฝนไม่ต้องพึ่งพาการพยากรณ์ที่เราไม่ทราบว่ามันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่แน่ไม่นอนเนี่ยสิ่งต่างๆจะถูกตัดออกไปนะครับอันนี้คือโอกาสที่กำลังจะเกิดขึ้นในระดับโลกเองอย่างที่อาจารย์ดร.เฉลิมพลได้พูดไปเมื่อเช้าเมื่อสักครู่นี้นะครับญี่ปุ่นก็เป็นตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสำเร็จมากนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงที่ญี่ปุ่นในงานของผมด้วยนะครับจะได้โชว์ให้ดูนะครับแล้วก็ในประเทศไทยก็ท่านก็ได้ฟังไปแล้วว่าภาคเอกชนก็ทำนะครับในภาครัฐเองเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลที่นครพนมใช่ไหมครับ
รวมถึงได้ทราบว่าทางองค์การเภสัชกรรมเองก็มีความสนใจที่เอามาทำนะครับตรงนี้เพื่อนก็มีตัวอย่างให้เห็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับที่ทำอยู่ศูนย์วิจัยก็มองว่านะครับทางธนาคารกสิกรไทยเนี่ยครับทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยเนี่ยก็มองว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสนะครับสำหรับ SME สำหรับสตาร์ทอัพนะครับรวมถึงแม้กระทั่งธุรกิจรายใหญ่นะครับก็อาจจะนำตัวนี้มาใช้ต่อยอดในการทำธุรกิจต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นสมุนไพรที่พูดถึงเมื่อกี้นะครับหรือเวชภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์อาหารนะครับผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นพวก wellness นะครับพวก tourism ต่างๆนะครับพวกนี้ new S curve เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเป็นสะพานเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่สำคัญมากนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ดร.เฉลิมพลและหลายท่านได้พูดต้นทุนเริ่มต้นเนี่ยมันค่อนข้างสูงธนาคารมองเห็นไหมมองเห็นครับแต่นั่นก็คือหมายความว่าเดี๋ยวเราผมจะบอกโซลูชันว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็แน่นอนว่าช่วงแรกนี่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่เราก็มองว่ามันก็มีโอกาสที่จะทำให้มันคุ้มทุนนะครับแล้วก็มีกำไรจากการทำธุรกิจตัวนี้นะครับผมจะขอเริ่มต้นนะครับว่าทำไมตัว Plant Factory เนี่ยมันถึงเป็นโอกาสนะครับผมอยากจะพูดถึงประเทศไทยก่อนนะครับจากข้อมูลที่ทุกท่านทราบนะครับก็คือว่าภาคเกษตรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นภาคที่มีความสำคัญกับประเทศมากนะครับแรงงานของเราเนี่ยนะครับประมาณ1ใน3นะครับหรือประมาณร้อยละ 30.9 นะครับของกำลังแรงงานทั้งประเทศเนี่ยอยู่ในภาคเกษตรนะครับเรามีครัวเรือนไทยนะครับที่ประกอบอาชีพเกษตรเนี่ยอยู่ถึง 6.6 ล้านครัวเรือนนะครับแต่ว่าเมื่อเทียบกับสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ของประเทศเนี่ยภาคเกษตรเนี่ยแชร์เพียงแค่10% เท่านั้นนะครับในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคบริการนั้นมีสัดส่วนสูงกว่านั้นนะครับภาคอุตสาหกรรมประมาณ 30% ภาคบริการ 60% เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าภาคเกษตรถึงแม้ว่าจะจ้างงานถึง1ใน3แต่เรากลับแชร์ GDP แค่ 10% นั่นเป็นเพราะอะไรแสดงว่ารายได้หรือผลผลิตที่ได้จากภาคเกษตรเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสูงพอเพราะฉะนั้นโรงงานผลิตพืชเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาช่วยในการเพิ่มผลิตภาพสร้างรายได้สร้างความแน่นอนให้กับภาคเกษตรมากกว่าการพึ่งพาฟ้าฝนที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าตัวนี้นะครับมันจะเป็นช่องทางนะครับที่จะเข้ามาช่วยนะครับที่นำพาประเทศไทยไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอุตสาหกรรม 4.0 ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยขับเคลื่อนนะครับทีนี้จากข้อมูลที่ได้มีการสำนักงานสิทธิแห่งชาตินะครับได้ไปสำรวจถึงขั้นระดับครัวเรือนนะครับซึ่งเรียกว่าสัมมโนเนี่ยนะครับจากข้อมูลล่าสุดในปี56เนี่ยเราพบว่าครัวเรือนเกษตรกรเนี่ยนะครับจะมีสมาชิกโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ 2.7 คนนะครับแล้วก็ในแต่ละบ้านเนี่ยประมาณ 75% หรือ3ใน4ของคนในทั้งบ้านเนี่ยนะครับจะมีส่วนร่วมในการทำภาคเกษตรนะครับทีนี้เนี่ยนะครับแต่สิ่งที่น่าตกใจอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเทียบผลสำรวจจากการสัมมโนใน10ปีทำทีใช่ไหมครับล่าสุดทำมาปี56นะครับก่อนหน้านั้น10ปีย้อนกลับไปคือทำมาปี46เราพบว่าสัดส่วนแรงงานที่สูงอายุเนี่ยนะครับเริ่มมีจำนวนมากขึ้นถ้าเรานับนะครับตั้งแต่อายุ40ถึง60ปีเนี่ยเราพบว่าสัดส่วนแรงงานอายุ40ถึง60ปีเนี่ยได้เพิ่มขึ้นจาก 39% นะครับปัจจุบันเป็น 49% หรือกว่าครึ่งหรือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของแรงงานในภาคเกษตรเนี่ยมีอายุระหว่าง40ถึง60ปีนะครับขณะที่แรงงานที่มีอายุน้อยประมาณ15ถึง40ปีเนี่ยได้มีสัดส่วนลดลงนะครับจากการสำรวจในช่วง10ปีเนี่ยนะครับก็คือว่าจากปี46ที่อยู่ที่48ปี56ล่าสุดเนี่ยนะครับเหลือแค่ 32% นะครับแล้วแรงงานที่มีอายุมากกว่า60ปีเนี่ยก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นนะครับเป็นร้อยละ14ในปัจจุบันแสดงให้เห็นว่าภาคเกษตรเนี่ยถึงแม้ว่าจะต้องอาศัยการดูแลอย่างมากโดยเฉพาะถ้าเป็นการปลูกในระบบเปิดนะครับในระบบพื้นที่ไร่นาทั่วไปเนี่ยจะต้องมีคนเข้าไปดูแลแต่ปรากฏว่าคนที่ดูแลในปัจจุบันเนี่ยสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นไปตามโครงสร้างสังคมที่เปลี่ยนไปเป็นเอจจิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงมองว่าจะทำยังไงนะครับที่จะให้แรงงานที่มีอยู่น้อยเนี่ยนะครับสามารถทำประโยชน์ได้มากขึ้นเทคโนโลยีก็จะเป็นคำตอบอย่างหนึ่งรวมถึงในอนาคตก็คือการใช้หุ่นยนต์หรือโรบอติกก็อาจจะเป็นอีกตัวนึงที่เข้ามาช่วยในอนาคตนะครับแพลนแฟคทอรี่การผลิตระบบปิดก็จะช่วยได้นะครับทีนี้ถ้ามองในเรื่องของการใช้เครื่องจักรนะครับภาคเกษตรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับมีคนที่ใช้เครื่องจักรเนี่ยนะครับที่เป็นเครื่องจักรสมัยใหม่เนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นแพนแฟคทอรี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะไปช่วยในเรื่องของการนำเครื่องจักรกลสมัยใหม่มาใช้ในภาคการเกษตรนะครับเพราะสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยจะเห็นว่าภาคเกษตรไทยเนี่ยยังมีปัญหาโรงงานผลิตพืชเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบเราลองมาดูปัญหาหลักๆที่ผมลิสต์ไว้ในที่นี้4ตัวจริงๆเนี่ยเรื่องผลิตภาพประสิทธิภาพการผลิตเป็นที่ผมพูดไปแล้วนะครับอีกตัวนึงที่จะย้ำก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเราจะเห็นว่าปีนี้
ภัยแล้งมาเร็วใช่ไหมฮะถ้าท่านตามข่าวเนี่ยเห็นว่าปีนี้ภัยแล้งมาเร็วแต่ว่าเราก็ยังจะเจอวัฏจักรของภัยแล้งน้ำท่วมอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้จะทำให้ผลผลิตเนี่ยมีความไม่แน่ไม่นอนใช่ไหมครับแรงงานก็สูงอายุมากขึ้นอย่างที่เล่าไปแล้วนะครับแรงงานหนุ่มสาวก็เข้าไปอยู่ในเมืองทำให้แรงงานในภาคเกษตรเนี่ยนะครับมีความสามารถในการผลิตลดต่ำลงในขณะเดียวกันเนี่ยกระแสการรักสุขภาพก็มีมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นช่องทางเป็นดีมานด์ที่จะมาเซิร์ฟโรงงานผลิตพืชซึ่งโรงงานผลิตพืชเนี่ยมันก็จะกลายเป็นคำตอบนะครับเพราะว่ามันการผลิตที่เรามีการควบคุมสภาพแวดล้อมอย่างที่อาจารย์ดร.เฉลิมพลได้พูดไปแล้วนะครับแล้วก็การที่เราผลิตได้ในระบบปิดเนี่ยสามารถทำให้เราผลิตได้ตลอดทั้งปีนะครับคือจะทำให้เราสามารถเพิ่มจำนวนครอปเนี่ยได้มากขึ้นนะครับในเวลาที่เท่ากันคือไม่ต้องถ้าเป็นผลิตในระบบทั่วไปเนี่ยแล้งก็จะผลิตไม่ได้ถูกไหมครับแต่อันนี้เราผลิตได้ทั้งปีแล้วเราก็สามารถควบคุมทั้งน้ำนะครับทั้งอุณหภูมิทั้งแสงนะครับแร่ธาตุอาหารต่างๆได้นะครับอีกสิ่งที่สำคัญก็คือถ้าเราดูตามรูปเนี่ยก็คือการผลิตในแนวดิ่งนะครับมันก็จะช่วยทำให้ใช้พื้นที่น้อยแต่ผลิตได้มากถูกไหมครับอย่างเช่นอันนี้สมมติว่าเราผลิตสัก5ชั้น8ชั้น10ชั้นเนี่ยนั่นก็คือนะครับในพื้นที่เท่ากันเนี่ยนะครับเราสามารถผลิตได้จำนวนที่มากขึ้นในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราถือว่ามันจะก่อให้เกิดการประหยัดจากการขยายปริมาณการผลิตหรือเรียกว่าการประหยัดจากขนาด economy of scale นะครับซึ่งตัวนี้จะช่วยนะครับจะช่วยได้มากนะครับเมื่อเทียบกับการผลิตในระบบดั้งเดิมนะครับจึงเป็นการใช้พื้นที่เนี่ยนะครับให้มีประโยชน์สูงสุดนะครับทีนี้ถ้าเราไปดูตัวอย่างความสำเร็จนะครับทางท่านอาจารย์ดร.เฉลิมพลก็ได้เล่าถึงญี่ปุ่นผมจะขอเล่าเสริมนะครับสิ่งที่ทางหลายๆท่านได้พูดนะครับญี่ปุ่นนี่ถือเป็นตัวอย่างเลยนะครับคือสาเหตุที่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องใช้แพลนแฟคทอรี่เนี่ยคล้ายๆกับประเทศไทยครับก็คือว่าเข้าสู่สังคมสูงอายุแต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเข้าสู่เร็วกว่าเราใช่ไหมครับญี่ปุ่นตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากผลการสำรวจที่ญี่ปุ่นนะครับพบว่าแรงงานเกษตรในญี่ปุ่นเนี่ยจากเดิมนะครับเมื่อปี1970เนี่ยเคยมีอยู่10ล้านตอนนี้แรงงานเกษตรที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหลือแค่ 10.8คล้ายๆกับประเทศไทยใช่ไหมครับก็คือว่าเรามีแรงงานสูงวัยมากขึ้นนะฮะคนหนุ่มสาวแต่งงานน้อยลงเพราะฉะนั้นแน่นอนประชากรลดลงกำลังแรงงานก็ลดลงใช่ไหมครับแรงงานสูงอายุนะครับที่อยู่ในภาคเกษตรของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นแรงงานที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับจากผลสำรวจเมื่อปี1970นะครับเมื่อประมาณสักเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีอยู่ที่ 0.8 ล้านปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ที่1ล้านคนนะครับแสดงให้เห็นว่านะครับแรงงานที่เป็นแรงงานสูงวัยที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับก็จะสะท้อนว่าจะผลิตสินค้าเกษตรยังไงที่เราจะใช้คนน้อยลงใช่มั้ยครับแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยใช้แพลนฟอร์ติ้งเนี่ยเป็นคำตอบนะครับอีกประการนึงที่ญี่ปุ่นคล้ายกับไทยก็คือว่าสัดส่วนการถือครองที่ดินเนี่ยน้อยนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศที่เป็นเกษตรกรรายย่อยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราตามข่าวจะเห็นภาพลักษณะนั้นนะครับแล้วคนก็จะกระจายตัวไปอยู่ตามชานเมืองตามชนบทนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะจะเป็น small scale นะครับแล้วก็ค่อนข้างกระจายตัวก็คือเป็น fragmentation agriculture ซึ่งตัวเนี้ยก็จะคล้ายกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสะท้อนว่าเราสามารถได้ใช้โมเดลคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นได้นะครับก็คือเอาแพลนแฟคทอรี่เป็นคำตอบนะครับอีกอันก็คือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็คือพอคนเริ่มสูงอายุมากขึ้นก็ต้องการของที่มีคุณภาพดีใช่ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งการตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพในขณะที่อุปทานเนี่ยมันมีจำกัดคือผู้บริโภคเนี่ยก็จะมีความอยากได้นู่นได้นี่มากขึ้นดีมานด์ก็มากขึ้นแล้วก็จู้จี้จุกจิกก็จะเป็น customer centric มากขึ้นนะครับอยากจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแต่ในขณะที่การผลิตเนี่ยมันผลิตได้จำกัดอย่างที่เรียนนะครับก็คือว่าคนก็มีน้อยด้วยแรงงานก็มีน้อยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นคำตอบอีกเช่นเดียวกันนะครับก็ที่จะสามารถผลิตของเนี่ยมาเสริมความต้องการของคนนะครับคนที่ญี่ปุ่นนะครับจากการสำรวจ 84% เนี่ยจะนิยมบริโภคอาหารนอกบ้านนะครับแล้วก็บริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกถึงภาพนะครับว่าถ้าเราผลิตผักสลัดเราผลิตผักเซิร์ฟ MK ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็ลักษณะเดียวกันครับก็คือว่าถ้าเราสามารถผลิตเพื่อจากแพลนแฟคทอรี่ไปเซิร์ฟตลาดเหล่านี้นะครับก็อาจจะเป็นช่องทางนะครับที่เราจะขายของได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคนะครับญี่ปุ่นได้เริ่มสร้างแพลนแฟคทอรี่เมื่อปี1983นะครับปัจจุบันมีประมาณ200แห่งนะครับแล้วก็ผลิตผักกาดหอมนะครับหรือแลทิสเนี่ยประมาณร้อยละ 0.6 ของตลาดญี่ปุ่นผลิตจากแพลนแฟคทอรี่นะครับแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณ400แห่งนะครับ302แห่งเนี่ยอยู่ที่เอเชียแสดงให้เห็นว่าในเอเชียเราเนี่ยกำลังมีแพทเทิร์นลักษณะนี้เพราะฉะนั้นไทยเนี่ยก็จะสามารถ follow แพทเทิร์นแบบเดียวกันได้นะครับจากการศึกษานะครับของ Japan Greenhouse
Horticulture Association เนี่ยนะครับก็ยังมีรายงานว่านะครับตอนนี้นะครับโรงงานผลิตพืชเนี่ยประมาณร้อยละนี่ที่น้องผมทำเนี่ยนะครับประมาณร้อยละ25เนี่ยนะครับจากร้อยละ25นะครับของโรงงานเนี่ยนะครับที่เขาทำกำไรได้เนี่ยประมาณนะครับ 14.8 หรือ 50% ของ25เนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยทำกำไรได้เพิ่มสูงขึ้นแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าคือนอกจากมีกำไรแล้วเนี่ยกำไรเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นคือมีแนวโน้มที่จะโตต่อเนื่องนะครับโตต่อเนื่องนะครับซึ่งอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าดีมานด์หรือตลาดเนี่ยมันยังมีอยู่นะครับสำหรับที่ญี่ปุ่นประเทศไทยก็จะ follow pattern ลักษณะเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นคำตอบนะครับโรงงานผลิตพืชเนี่ยจะช่วยนะครับมาบูรณาการความต้องการของผู้บริโภคกับห่วงโซ่อุปทานในการผลิตนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า streamline value chain คือมันทำให้มันมีความสอดคล้องกันระหว่างอุปสงค์กับอุปทานถูกไหมครับระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภคนะครับเอาความต้องการตรงนี้เราผลิตให้ตรงกับสิ่งที่เขาอยากจะได้นะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาผลิตเซิร์ฟให้กับลอสันนะครับ 7-Eleven นะครับผลิตเซิร์ฟให้กับเมจินะครับแบรนด์เหล่านี้ประเทศเราก็มีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนึกถึงภาพว่าถ้าเราสามารถทำแฟรนช์แฟคทอรี่แล้วป้อนเซ็นทรัลนะครับป้อนเดอะมอลล์ได้นะครับนี่ก็จะเป็นช่องทางป้อนเทสโก้โลตัสนะครับก็จะเป็นช่องทางสำหรับการจัดจำหน่ายหรือแม้กระทั่งผลิตขายในอีคอมเมิร์ซนะครับในช่องทางออนไลน์นะครับนะครับทีนี้เนี่ยคำถามต่อไปก็คือเมื่อกี้ผมก็ได้ยินว่ามีคำถามว่าเอ๊ะแล้วจะใช้จะปลูกพืชอะไรดีใช่ไหมครับตรงนี้นะครับสิ่งที่ทางเราได้ลองไปเซอร์เวย์ก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงงานผลิตพืชเนี่ยมันจะเป็นโอกาสสำหรับพืชที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนั่นก็คือว่าต้องเป็นพืชที่มีราคาสูงครับคือโดยหลักการนะครับก็คือว่าของที่คุณจะขายเนี่ยเนื่องจากว่าต้นทุนในการสร้างโรงเรือนโรงงานผลิตพืชเนี่ยมันค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นแน่นอนคุณก็ต้องขายในราคาที่สูงที่ของแบบไหนล่ะนะครับที่มันเป็นของที่คนเนี่ยยอมจ่ายนะครับในราคาที่สูงนะครับก็คือนะครับยกตัวอย่างเช่นพืชสมุนไพรซึ่งเมื่อกี้ก็ได้มีการพูดถึงนะครับพืชสมุนไพรเนี่ยจะเป็นพืชที่มีลักษณะที่เป็น high value low volume ก็คือหมายความว่าผลิตได้ขายในราคาสูงแต่จำนวนที่เราผลิตได้เนี่ยผลิตได้ไม่มากแน่นอนเมื่อเราผลิตได้ไม่มากก็ต้องตั้งราคาที่สูงมากนึกออกไหมฮะสักคนก็ต้องการยกตัวอย่างนะครับเช่นนะครับตัวเฮิร์บเมื่อกี้ก็มีการพูดถึงสมุนไพรพูดถึงขมิ้นชันอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟ้าทลายโจรอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่พวกเราค่อนข้างจะคุ้นเคยกันดีอีกตัวนึงครับก็คือตัวไมโครกรีนเป็นพวกพืชต้นอ่อนนะครับตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีการเคลมว่าสารพวกเนี้ยพืชพวกเนี้ยฮะจะให้สารวิตามิน C E K เบต้าคาร์โบไฮเดรตนะครับมากกว่าพืชปกติประมาณ40เท่านะครับพวกพืชต้นอ่อนผักจิ๋วผักงอกนะครับขึ้นมาเนี่ยพวกเนี้ยน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่ผมอยากจะเรียนแนะนำนะครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือพวกที่เป็น high volume นะครับก็คือผลิตได้ทีละเยอะๆละทีนี้ก็เป็นพวกผักละถูกไหมครับผลิตได้ทีละเยอะแต่ว่าเราผลิตให้ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใกล้ๆแหล่งคนซื้อนะครับอันนี้น่าจะต้องมีการโคกันนะครับระหว่างซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่กับเรานะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตสมมติเราอยู่เมืองการแล้วก็ผลิตผักเนี่ยนะครับไปขายนะครับที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมืองการอันนี้ยกตัวอย่างนะครับตัวนี้มันช่วยยังไงเพราะว่าถ้าเราผลิตแล้วเราขายในแหล่งใกล้ๆนะครับมันจะช่วยเพิ่มอายุของผักในการอยู่บนเชลฟ์นะครับลดเรื่องการขนส่งช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งพวกท่านที่อยู่ในซีกวิทยาศาสตร์จะทราบดีว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เรากำลังถูกฟอสให้พยายามปลดปล่อยสารคาร์บอนไดออกไซด์ลงเพราะฉะนั้นถ้าเราย่นระยะเวลาการขนส่งใช่ไหมผลิตเพื่อขายในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยมันจะดีกว่าแล้วตอนนี้คนเริ่มสนใจนะครับสมมติว่าเราพืชผักที่ผลิตในฟาร์มแถวในจังหวัดเราเนี่ยคนอาจจะอยากที่จะสนับสนุนอยากที่จะบริโภคของผลิตของที่ผลิตได้ในชุมชนซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางนะครับก็จะเป็นพวกผักใบเขียวนะครับลิฟเวอร์กรีนนะครับผักสลัดอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ผมอยากจะเรียนแนะนำนะครับก็ช่วยย่นระยะเวลาในการขนส่งแล้วก็เพิ่มอายุในการเก็บในเชลฟ์นะครับตัวถัดไปนะครับก็คือตัวที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่เอามาทำยาต่อซึ่งดร.เฉินผลก็ได้พูดถึงการผลิตพวกสารตั้งต้นนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะสามารถควบคุมสารตั้งต้นได้ถ้าเราผลิตในโรงเรือนแบบปิดนะครับอย่างเมื่อกี้ก็มีการพูดถึงโพแทสเซียมใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นตัวที่อาจจะเข้ามาเซิร์ฟในเรื่องของการผลิตของที่จะไปสนับสนุนอุตสาหกรรมยานะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ทางผมอยากจะเรียนแนะนำนะครับทีนี้
ตัวนี้ครับมันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะมาตอบโจทย์ของประเทศอย่างที่ผมได้เรียนแนะนำไปแล้วทางพวกเราในเครือข่ายประชารัฐสมาคมธนาคารไทยที่ได้ทำงานกับทางรัฐบาลนะครับก็อยากจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนนะครับในเรื่องของเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพที่เป็น S curve เดิมนะครับแปรรูปอาหารแล้วก็ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใช่ไหมฮะตัวนี้ที่เราผลิตจากโรงงานผลิตเพื่อเข้ามาเซิร์ฟนะครับตลาดเหล่านี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วถ้าใน S curve ล่ะ S curve ตัวใหม่ที่จะขยื่นการเติบโตของประเทศให้โตสูงขึ้นจากเดิมตัวการแพทย์ครบวงจรอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะเข้ามาเสริมนะครับเมื่อกี้หลายท่านก็พูดไปบ้างแล้วนะครับรวมถึงพวกเคมีชีวภาพนะครับตัวนี้แพลนท์แฟคทอรี่ก็อาจจะเป็นโจทย์อาจจะเป็นคำตอบสำหรับโจทย์ที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับในตัวที่ตัว EEC ที่รัฐบาลกำลังจะลงทุนนะครับที่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรานะครับมันจะมีโปรเจกต์ที่ทางปตท.นะครับทางPTT เนี่ยนะครับได้เข้ากำลังไปทำที่ระยองนะครับที่ระยองเนี่ยนะครับตัวนี้มันจะมีตัวนึงที่อยู่ในภาคที่ผมจะชี้ตรงนี้นะครับคือตัวไบโอโพลิสซึ่งตัวนี้ส่วนนึงจะมีตัวแพลนแฟคทอรี่เนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่เราอยากจะทำที่นั่นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังเชื่อว่าตัวไบโออีโคโนมีเนี่ยจะเป็นอีกตัวนึงที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตนะครับโดย อย่างที่บอกนะครับก็คือว่านอกจากจะอยู่ที่ EEC แล้วเนี่ยนะครับเรายังมีโครงการที่จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศนะครับซึ่งก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับตอนนี้ก็ได้มีการทำนอกจากที่ EEC แล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีที่ขอนแก่นนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นแหล่งที่หลายๆท่านทราบดีจะเป็นแหล่งของไบโอรีไฟเนอรี่พวกไบโอดีเซลอะไรตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีที่นครสวรรค์นะครับที่กำแพงเพชรตรงนี้ก็จะทำพวกเอทานอลซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ไบโอเอคอนอมีจะเข้ามาช่วยแพลนแฟคทอรี่เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคำตอบสำหรับตัวนี้สักทีเดียวแต่เรามองในเชิงของห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบนะครับทีนี้ขอวกกลับมานะครับตัวที่ทุกท่านให้ความสนใจต่อว่าแล้วเจ้าแพลนแฟคทอรี่เนี่ยถ้าเราทำเนี่ยเรามองว่าพวกสมุนไพรพวกผักน่าจะเป็นคำตอบใช่ไหมครับทีนี้ผมขอลงมาที่ตัวนี้เลยนะครับว่าทางธนาคารเนี่ยมองศักยภาพตลาดตรงนี้ยังไงนะครับเราจะเห็นว่าตัวนี้ครับถ้าเราเริ่มต้นจากสมุนไพรนะครับที่เราผลิตนะครับต้นน้ำเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ที่เราผลิตได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านซึ่งมันยังไม่พอนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินจากเวทีเสวนาก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าไม่พอเรายังมีการนำเข้านะครับจากจีนจากลาวจากเวียดนามอีกตั้ง 17,000 ล้านนะครับสะท้อนว่ายังไงครับสะท้อนว่าดีมานด์ที่มีอยู่เนี่ยมันมากกว่าที่เราผลิตได้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าถ้าเราใช้แพลนแฟคทอรี่เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและเป็นโอกาสแล้วก็เซิร์ฟดีมานด์ที่มันยังมีอยู่นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือโอกาสละอันนี้คือผลิตเพื่อมาเซิร์ฟความต้องการของสมุนไพรแต่ถ้าเราดูต่อไปครับว่าสมุนไพรที่เราผลิตเนี่ยเอาไปทำอะไรต่อจะเห็นว่ามันยังเอาไปทำอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องได้อีกมากมายตัวนี้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นถูกไหมครับมันยังสามารถไปทำเป็นผลิตสินค้าตัวอื่นต่อเนื่องแสดงว่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นสินค้าขั้นกลางสำหรับผลิตสินค้าอื่นต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางนะครับเห็นไหมครับอาหารเสริมยาสมุนไพรสปานะครับนะครับพวกสารหอมระเหยต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็อาหารเครื่องดื่มนะครับจะเห็นว่าตัวนี้ครับถ้าเอาไปลงในธุรกิจเครื่องสำอางเนี่ยตัวนี้มี market share อยู่ที่ 53% นะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจใช่ไหมครับนะครับอาหารเสริมเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 30 กว่าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ครับเครื่องสำอางอาหารเสริมนะครับนอกจากตัวยาแล้วนะครับมันก็ยังเป็นช่องทางที่คุณสามารถที่เอาตัวที่คุณผลิตเป็นวัตถุดิบตั้งต้นไปผลิตสินค้าอื่นต่อนะครับแล้วก็ยิ่งสร้างมูลค่าเพิ่มให้เพิ่มสูงมากขึ้นของเหล่านี้เนี่ยนะครับยังสามารถนำไปขายต่อในช่องทางปลายน้ำไปยังผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นค้าส่งค้าปลีกที่ผมได้เรียนแล้วนะครับผ่านร้านขายยาร้านขายอาหารเสริมนะครับผ่านอีคอมเมิร์ซนะครับหรือแม้กระทั่งช่องทางเมอร์เทนเทรดนะครับTesco Lotus Central The Mall นะครับนะครับขายให้กับโรงพยาบาลเอาท์เลทต่างๆนะครับขายให้กับสปาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจากที่เราเริ่มต้นนะครับที่ประมาณ 18,000 กว่าล้านเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าได้กลายเป็นกว่า 200,000 ล้านนะครับหรือเพิ่มถึง14เท่าอันนี้คือโอกาสครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางภาคธนาคารเนี่ยก็มองเห็นนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับน่าจะเป็น
เป็นช่องทางนะครับสำหรับที่SME หรือสตาร์ทอัพเนี่ยน่าจะเข้ามาเริ่มทำธุรกิจตัวนี้นะครับมันยังมีช่องว่างทางตลาดอยู่ผมอยากจะขอรีวิวตัวอย่างในต่างประเทศนะครับเพื่อจะดูว่าตอนนี้ต่างประเทศเข้าไปถึงไหนนะครับจากรายงานในต่างประเทศเนี่ยเราจะพบการปรับตัวเข้าหากันของ3ธุรกิจเนี่ยครับก็คือเครื่องสำอางอาหารแล้วก็สมุนไพรตอนนี้3ตัวเนี่ยครับมันกำลังปรับตัวเข้าหากันเราจะเห็นสินค้าที่มีลักษณะผสมผสานระหว่างอาหารเครื่องสำอางแล้วก็สมุนไพรนะครับซึ่งตัวนี้ผมอาจจะต้องขอใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงนะครับก็คือว่าจากเดิมซึ่งมันเป็นแค่ยานะครับ pharmaceutical เดิมซึ่งเป็นอาหาร nutrition เดิมซึ่งเป็นเครื่องสำอาง cosmetic ตอนนี้มันเริ่มรวมตัวเข้าด้วยกันนะครับเป็น cosmeceutical ก็คือเป็นเวชสำอางนะครับก็คือเป็นยาแต่ยาตัวนี้ช่วยลดความแก่ยกตัวอย่างนึกออกไหมครับนะครับมีสรรพคุณที่ทำให้คนเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยนะครับหรือเป็นอาหารแต่เป็นอาหารที่กึ่งเป็นอาหารกึ่งยาใช่ไหมครับก็คือว่าไม่มีผลข้างเคียงเพราะว่าทำมาจากธรรมชาตินะครับขณะเดียวกันก็ทำให้คนเนี่ยนะครับสามารถที่จะช่วยรักษาโรคต่างๆได้นะครับหรือทำให้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นอันนี้คือสิ่งที่มันเข้าหากันนะครับระหว่าง3ตัวนี้นะครับอาหารนะครับยาแล้วก็เครื่องสำอางนะครับทั่วโลกนะฮะธุรกิจกลุ่มนี้โตประมาณ 4-8% ครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มโตต่อเนื่องแสดงว่าถ้าเราสนใจธุรกิจนี้เรากำลังอินเทรนด์ครับกำลังอินเทรนด์แล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยระดับโลกครับระดับโลกเขากำลังมาทางนี้นะครับสิ่งที่น่าสนใจผมขอเรียนต่อว่าแล้วถ้าเราผลิตแล้วเราคิดไปไกลไม่ได้แค่ขายเมืองไทยคิดส่งออกขายใครนะครับตอนนี้ครับที่จีนกับญี่ปุ่นนะครับที่จีนคงทราบใช่ไหมคนจีนเดี๋ยวนี้มาเมืองไทยก็เราคงได้ยินข่าวว่ามาซื้อยาหม่องมาซื้อยาดมที่เมืองไทยแต่นึกถึงหลักต่อไปว่าถ้าเราผลิตแล้วส่งไปขายที่จีนล่ะครับตลาดใหญ่โตมากครับที่จีนนะครับเป็นตลาดหลักของสิ่งที่เราเรียกว่า Nutri Cosmetic นะครับก็คือเป็นกึ่งอาหารกึ่งเครื่องสำอางก็คือเวชสำอางอย่างที่ผมเรียนไปแล้วก็คือว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นพวก Anti Aging นะครับพวกทำให้สวยจากข้างในพวกนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดคนจีนกำลังสนใจนะครับเราแต่ผมเข้าใจว่าดร.อีกหลายท่านที่นี้ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์อาจจะบอกได้ว่ามันคือตัวไหนผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับแต่นี่เป็นสิ่งที่ทางแบงก์มองนะครับที่ญี่ปุ่นอีกที่นึงครับถ้าเราไปเดินเชลฟ์เครื่องสำอางในพารากอนอิเซตันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเครื่องสำอางที่มาจากญี่ปุ่นมาจากเกาหลีในเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้ครับเขาสนใจมากแล้วเทรนด์กำลังมาทางนี้นี่ถึงภาพว่าไทยสามารถเข้าไปแทรกได้ขายแบบเดียวกับที่เกาหลีขายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกตัวที่น่าสนใจแล้วเราให้เราผลิตจากแพลนแฟคทอรี่นะครับเพื่อที่จะได้สารตั้งต้นนะครับส่วนที่สหรัฐเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นตลาดของสินค้าที่เรียกว่าneutral surgical ก็คือว่าเป็นกึ่งอาหารกึ่งยาครับคือคนสหรัฐยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่าเขาอยากจะลดน้ำหนักอย่างเงี้ยนะครับเขาก็อาจจะมองว่าต้องมีการควบคุมอาหารถูกไหมครับแต่แทนที่จะไปซื้อยานะครับก็อาจจะทานสารบางอย่างนะครับที่จะทำให้เขาเนี่ยมีการเผาผลาญหรือมีการลดน้ำหนักได้ก็มันก็จะเป็นส่วนผสมระหว่างอาหารกับยาถูกไหมครับหรือว่าอยากจะสร้างกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะครับก็จะเป็นช่องทางสำหรับการส่งออกสินค้าที่เป็นกลุ่มกึ่งอาหารกึ่งยาไปขายที่สหรัฐซึ่งมีมูลค่าตลาดประมาณ 45% ของยอดขายทั้งโลกนะครับอยู่ที่นั่นนะครับเทรนด์ตัวนี้กำลังมาแรงนะครับกำลังมาแรงแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนว่ามันมีกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้ามาในธุรกิจนี้เนี่ยอย่างที่ผมเรียนว่ามันจะมีโอกาสอีกมากนะครับในถ้าเรามาดูโกรธอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วของประเทศไทยจะเห็นว่าเครื่องสำอางตอนนี้ครับโตประมาณปีละ 5.6% นะครับก็คือประมาณ 5% ซึ่งถือว่าสูงนะครับนึกถึงภาพว่า GDP ประเทศตอนนี้เราก็โตแค่ประมาณ 3% 4% ตัวนี้โตสูงเกินกว่านั้นฮะเกินกว่านั้นแสดงว่ามันโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับของภาพรวมซะด้วยซ้ำนะครับอาหารเสริมตัวนี้โต 1.9โตน้อยแต่แสดงว่ามันยังมีศักยภาพต่อไปในอนาคตที่จะโตได้มากกว่านี้ถูกไหมครับยาสมุนไพรตัวนี้โตเยอะเลยครับ 8.4% สอดคล้องกับทิศทางของทั้งโลกด้วยนะครับซึ่งผมเรียนทิศทางของโลกนะครับว่าเขาโตกันยังไงเครื่องสำอางของโลกเนี่ยเขาโต 8% เราโต 5.6 ถูกไหมครับอาหารเสริมของโลกเนี่ยเขาโต 3.4 ก็โตน้อยกว่าจริงนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางนะโต 3.4 แต่เราเนี่ยโต 1.9 แสดงว่าเรายังมีโอกาสที่จะโตได้มากกว่านี้ถูกไหมครับแล้วก็สมุนไพรเนี่ยของทั้งโลกเขาโต 5.7
นะครับเราโต 8.4 สูงกว่าซะด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็ส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าดีมานด์ในอย่างที่ผมได้เรียนแล้วดีมานด์ในเอเชียจริงๆแล้วกำลังมาเราก็เกาะกระแสของเอเชียนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับผมก็เลยคิดว่าก็อยากจะนำเรียนทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านที่มีความสนใจที่อยากจะลองธุรกิจนี้ผมแนะนำว่าเนี่ยครับเครื่องสำอางอาหารเสริมสมุนไพรอาจจะเป็นคำตอบนะครับผมเรียนถามอีกนิดนึงครับหลายๆท่านบางท่านอาจจะได้ใช้ Apple Watch ใช่ไหมครับใช้นาฬิกาเวลาเราไปวิ่งนะครับหรือเวลาเราไปฟิตเนสนะครับหลายๆคนเนี่ยสนใจว่าตอนนี้เรามีความดันเท่าไหร่ถูกไหมตอนนี้อย่างคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยนะครับก็จะต้องวัดความดันกันตลอดเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับคนหนุ่มสาวก็จะต้องไปวิ่งไปออกกำลังก็ดูว่าวันนี้เราเบิร์นแคลอรี่ไปเท่าไหร่นึกออกไหมครับผมอยากจะลองถามนะครับว่าสมมติว่าเรามีนาฬิกา Apple Watch เนี่ยส่วนใหญ่เราใช้ทำอะไรเราดูอะไรนะครับทราบไหมครับว่า 80% ของคนตอบว่าดูน้ำหนักที่ใช้นาฬิกาเนี่ยคือ1ดูน้ำหนักนะครับ 50% ดูความดันครับผมเองก็เริ่มดูแล้วนะความดันเนี่ยผมต้องเริ่มดูแล้วนะครับอีก 50% เหมือนกันนะครับก็จะนะครับดูในเรื่องของสารอาหารนะครับการเผาผลาญสารอาหารแคลอรี่นะครับอย่างที่ผมได้เรียนนะครับ 30% จะดูเรื่องของการนอนเดี๋ยวออกไหมครับว่าใน Apple เนี่ยมันจะบอกว่าเราเนี่ยนอนพอไหมตอนนี้ถึงเวลานอนแล้วนะครับพฤติกรรมการนอนเราเป็นยังไงนะครับ 30% จะดูเรื่องของว่าเรานอนหลับดีไหมนะครับนะครับอีก 20% จะดูเรื่องของการนับก้าวการนับการวิ่งแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าส่วนใหญ่ที่ดูจริงๆเนี่ยดูน้ำหนักครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าโอกาสสำหรับสารอาหารหรือยาที่จะช่วยเขาควบคุมน้ำหนักลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นคำตอบถูกไหมครับก็ย้อนกลับไปที่สิ่งที่ผมพูดไปแล้วว่าไอ้เต้าสิ่งผสมผสานระหว่างยากับอาหารที่ช่วยเขาลดผลข้างเคียงนะครับแล้วก็เป็นทั้งกึ่งอาหารกึ่งยาเนี่ยแล้วก็ทำให้เขาสามารถลดน้ำหนักได้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจถูกไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ทางผมเนี่ยอยากจะขอเรียนว่าทางธนาคารเองก็เห็นโอกาสนะครับของสิ่งเหล่านี้อีกตัวนึงครับผมอยากจะขอนำเรียนรายงานที่เราไปดูในต่างประเทศนะครับก็คือเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยครับก็คือคนเราเนี่ยนะครับซื้อของจากร้านขายยาจากเคาน์เตอร์นะครับ OTC เนี่ยร้านขายยาเนี่ยก็ซื้ออะไรบ้างฮะเวลาเราไปร้านขายยาแล้วก็ซื้อโอเคเราเริ่มมีไข้ครับก็ซื้อยาลดไข้ถูกไหมครับเราปวดไปวิ่งแล้วขาเริ่มปวดก็ไปซื้อยาแก้ปวดไปซื้อบาล์มสำหรับนวดใช่ไหมครับเราไอเริ่มไอนิดหน่อยก็เริ่มไปซื้อยามาละใช่ไหมครับยังไม่อยากไปหาหมอก็อยากจะรักษาตัวเองก่อนนะครับอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราท้องเริ่มไม่ดีเริ่มปั่นป่วนก็ซื้อยาลดกรดในกระเพาะอะไรเงี้ยตัวเนี้ยใช่ไหมครับส่วนใหญ่เราก็ไปร้านขายยาก็ซื้อของพวกนี้เดี๋ยวนี้ครับถ้าทั้งโลกเนี่ยนะครับมูลค่าการซื้อตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ $29,000 ล้านแต่ทราบไหมครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่คนซื้อเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ซื้อพวกนี้ละเขาซื้ออะไรครับพวกเราก็คงทราบซื้อวิตามินถูกไหมครับซื้อวิตามินนะครับซื้อพวกอาหารเสริมนะครับซื้อกลุ่มนี้ครับไอ้พวกฟู้ดซัพพลิเมนต์เนี่ยนะครับตัวนี้ฮะมูลค่าการซื้อปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่206นะครับพันล้านดอลลาร์ลองเทียบกันครับซื้อยาแบบปกติที่เราซื้อเมื่อกี้นะครับยาแก้ปวดยาลดไข้ซื้อแค่29,000 ล้านแต่ถ้าซื้อพวกวิตามินซื้ออาหารเสริมตอนนี้ซื้ออยู่ที่206,000 ล้านตัวเลขต่างกันเยอะเลยครับแสดงว่าเทรนด์กำลังมาแนวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแพลนแฟคทอรี่ที่จะไปทำสารตั้งต้นที่จะเอาไปผลิตของพวกนี้ครับมันก็จะเป็นคำตอบอีกเช่นเดียวกันตอบทั้งตลาดประเทศไทยแล้วถ้าเราคิดไปไกลส่งออกก็ยังได้ด้วยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ฮะตอนนี้มันโตอยู่ที่ประมาณ 4.8% นะครับของทั้งโลกนะครับก็มีความน่าสนใจอีกนิดเดียวครับที่ผมอยากจะพูดถึงคนเอเชียเราถ้าเทียบกับคนต่างชาติที่ประเทศอื่นเนี่ยที่ผมเรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าถ้าเราจับตลาดเอเชียนะครับจับจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแค่ตรงนี้ครับแค่ตลาดเอเชียตะวันออกนี่ก็เรียกว่ามหาศาลแล้วนะครับอันนี้ยังไม่คิดว่าเราต้องส่งออกไปอเมริกาซึ่งเขาก็สนใจเรื่องของการดูแลน้ำหนักเมื่อกี้ที่ผมเล่าใช่ไหมครับถ้าฝั่งจีนญี่ปุ่นเกาหลีที่จะสนใจเรื่องของการชะลอการสูงอายุใช่ไหมฮะทำให้ดูอ่อนกว่าวัยนะครับตัวเลขเขาที่ผมได้มาคืออย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าถามนะครับว่าคนเราเนี่ยนะครับอยากจะทำอะไรเพื่อที่จะดูแลสุขภาพนะครับโอเคนะครับดูนะฮะคน 75% ของทั้งโลกเขาบอกว่าเขาจะปรับพฤติกรรมการกินครับ
นะถ้าถามเรานะครับบอกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยสมมตินะครับวันนี้เราอยากจะทำอะไรดีๆให้กับสุขภาพเราเนี่ยเราอยากจะทำอะไรนะครับเขาก็ถามใช่ไหมครับ 75% ของคนเนี่ยบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินวันนี้ฉันจะไม่กินละของหวานใช่ไหมครับวันนี้จะไม่กินน้ำอัดลมละนึกออกไหมครับเนี่ยเราก็จะชอบตั้งสัตย์ปฏิญาณกับตัวเราเองในเช้าวันนี้ว่าเราจะไม่กินใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกัน 75% นะครับสำหรับคนเอเชียเนี่ย 71% แสดงว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับแสดงว่าคนทั้งโลกเนี่ย 75% เขาอยากจะปรับพฤติกรรมการกินแต่คนเอเชียเนี่ย 71 แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงพอสมควรนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วอะไรล่ะนอกจากการปรับพฤติกรรมการกินคนก็บอกว่าอยากออกกำลังทั้งโลกเนี่ย 72% บอกว่าอยากออกกำลังนะครับทำให้สุขภาพดีขึ้นแต่คนเอเชียเนี่ย 77% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะครับแสดงว่าคนเอเชียสนใจนะครับการออกกำลังการไปฟิตเนสหลังเลิกงานการไปวิ่งก่อนมาทำงานเนี่ยคนสนใจมากนะครับนะครับไปวิ่งสวนลุมเนี้ยนะครับก็เช้าเช้านะครับก่อนไปทำงานนะครับแล้วต่อไปนะครับและอะไรอีกอะนะครับนอกจากปรับพฤติกรรมการกินออกกำลังแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะลองอาหารเสริมครับเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วแสดงว่า3คำตอบแรกเนี่ย1คำตอบคือเรื่องอาหารเสริมแสดงว่านอกจากการปรับพฤติกรรมการกินเขายังต้องการตัวช่วยครับแสดงว่าที่เขากินอยู่ณปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะให้สารอาหารได้ไม่พอหรืออาจต้องการบางอย่างมาช่วยปรับแคลอรี่ของเขาในการกินนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการนะครับอาหารเสริมเนี่ยนะครับที่จะมาช่วยเนี่ย 11% ของทั้งโลกนะครับของเอเชีย 14% ครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกแสดงว่าตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นโอกาสนะครับผมอยากจะเรียนนะครับว่าตัวนี้ครับถ้าเราผลิตแล้วไปเป็นช่องทางของอาหารเสริมเป็นฟู้ดซัพพลิเมนต์นะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะอาจจะเป็นคำตอบของทุกท่านได้นะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็อยากจะบอกว่ามันคือโอกาสนะครับเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันหลายท่านก็พูดถึงพืชผักที่จะเอามาทำสารตั้งต้นนะครับผมคงไม่ได้ลงในรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่อยากจะเรียนว่าอย่างที่ท่านดร.เฉลิมพลพูดก็คือเรื่องของยิวนะครับก็คือว่าเรื่องของผลิตภาพเนี่ยมันสูงกว่าจริงครับนึกถึงภาพนะครับว่าถ้าเราผลิตในระบบโรงเรือนบนพื้นทั่วไปเนี่ยนะครับเราเอาตัวเนี้ยมาต่อให้ผลิตได้หลายๆชั้นแน่นอนครับผลผลิตต้องเพิ่มแน่ถูกไหมครับเอาง่ายๆจากเดิมทำบนพื้นยกขึ้นมาอีก1ชั้นทำเหมือนเดิมแต่ตอนนี้มี2ชั้นอย่างน้อยก็ได้2เท่าแล้วถูกไหมครับอันนี้คิดแบบง่ายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวPlant Factory นะครับผลิตภาพสูงแน่ครับสูงแน่ผลิตได้มากแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องการไปต้องไปพึ่งพาน้ำฝนถูกไหมครับผลิตได้ทั้งปีเพราะฉะนั้นผลผลิตเนี่ยสูงแน่ถูกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่ามันก็มีต้นทุนสูงใช่ไหมครับเพราะว่าต้นทุนในการทำโรงเรือนนะครับแล้วก็ต้องใช้จ่ายค่อนข้างสูงด้วยนะครับที่สำคัญนะครับเราลองไปรีวิวงานของที่ญี่ปุ่นนะครับว่าต้นทุนที่เขาเอาไปใช้เนี่ยนะครับเวลาสมมติเขาสร้างโรงเรือนแล้วเขาต้องใช้ต้นทุนทำอะไรบ้างพบว่า 28% เนี่ยเป็นค่าไฟครับนี่ออกไหมฮะเพราะมันต้องใช้ไอ้หลอด LED เมื่อกี้ที่ดร.เฉลิมพลท่านให้ดูตัวอย่างนะครับค่าไฟเนี่ยอยู่ที่ 28% แต่ถ้านึกถึงภาพนะครับว่าเราใช้นะครับตัว renewable energy ก็คือใช้พลังงานทดแทนพลังงานที่สามารถพึ่งพาแสงยกตัวอย่างอย่างเงี้ยนะครับเอามาหมุนเวียนใหม่ได้แล้วก็ลดการใช้ไฟลงนะครับลดการใช้ไฟจากการไฟฟ้านะครับผมพูดอย่างนั้นตัวนี้ก็จะยิ่งลดต้นทุนตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าถึงแม้มันจะมีค่าไฟอยู่ที่ 28% ประมาณเกือบ 30% ของค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าเราประยุกต์เอาพวกพลังงานทดแทนนะครับเอาพวกแสงอาทิตย์เข้ามาช่วยโซลาร์เซลล์แน่นอนก็อาจจะมีคอสเพิ่มขึ้นในระยะแรกแต่ว่าพวกอินเตอร์ลองในระยะยาวเนี่ยมันก็จะช่วยนะครับลดต้นทุนทำให้เฉลี่ยไอ้ต้นทุนเนี่ยในระยะยาวลงไปได้นะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมอาจจะขอเรียนแนะนำนะครับอีกส่วนนึงก็จะเป็นพวกค่าจ้างนะครับ 26% นะครับแล้วก็ค่าเสื่อมจากตัวสร้างโรงเรือนนะครับตัวนี้แล้วค่าซ่อมบำรุงอีกประมาณ 23% ค่าบรรจุภัณฑ์อีก 12% ค่าเมล็ดพันธุ์ 10% คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยกำลังจะบอกว่าตัวใหญ่ของมันเนี่ยคือค่าไฟนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับว่าเราจะบริหารกับมันยังไงนะครับขายให้ชนะค่าไฟนะครับทีนี้ผมอยากจะไปที่สไลด์นี้ก่อนขอโทษนะครับแสดงว่ามันจะมีสไลด์ที่อาจจะมิสไปนิดนึงนะครับก็คือสไลด์ที่ทางเราเนี่ยทางแบงค์เนี่ยนะครับได้ลองไปพยายามคำนวณต้นทุนนะครับผมขอนำเรียนเป็นข้อความกันละกันนะครับก็คือว่าถ้าเราเทียบนะครับระหว่างโรงงานผลิตพืชกับตัว
โรงงานกับโรงเรียนทั่วไปนะครับที่สร้างในระบบเปิดเนี่ยนะครับเราจะพบว่านะครับโรงงานผลิตพืชเนี่ยจะให้ผลผลิตที่สูงกว่าโรงเรือนทั่วไปเนี่ยประมาณ 2.5 เท่าอันนี้ผมคิดว่าคล้ายๆกับตัวเลขที่ดร.เฉลิมพลได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือทางแบงก์เองเนี่ยก็มีข้อมูลว่าตัวโรงงานผลิตพืชเนี่ยนะครับจะมีผลผลิตเนี่ยนะครับสูงกว่าโรงเรือนทั่วไปเนี่ยประมาณ 2.5 เท่านะครับแล้วยิ่งเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับอีกสมมติว่าสักประมาณ8ปีข้างหน้าคือประมาณเนี่ยถึงปี69อันนี้ตามแผนของทางรัฐบาลนะครับที่ได้ทำแผนกันไว้เนี่ยนะครับสมมติว่านับอีกสักประมาณ 7-8 ปีจนถึงประมาณปี69เนี่ยนะครับเราก็ประเมินว่าผลผลิตของโรงงานผลิตพืชเนี่ยอาจจะสูงกว่าโรงงานทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 2.1 เท่านั่นก็คือหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าในการผลิตในระบบเปิดเนี่ยเขาก็อาจจะมีการพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตของเขาได้นะครับแต่ก็สะท้อนว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะครับผลผลิตมันก็น่าจะมากกว่าประมาณสัก2เท่านะครับถ้ามองในแง่ของประสิทธิภาพของแรงงานที่ใช้นะครับจะเห็นว่าถ้าเป็นระบบเปิดทั่วไปเนี่ยเป็นแบบการผลิตแบบดั้งเดิมก็ต้องใช้คนมากกว่าถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้โรงงานระบบปิดเนี่ยก็จะต้องใช้คนน้อยกว่าตรงนี้เนี่ยเรามองว่าโรงงานผลิตพืชเนี่ย plant factory เนี่ยจะมีผลิตภาพของแรงงานเนี่ยสูงกว่าโรงงานทั่วไป4เท่านะครับ4เท่าซึ่งอันนี้ครับจะไปเป็นคำตอบของสังคมที่เรากำลังมีผู้สูงอายุมากขึ้นถูกไหมครับกำลังมีเด็กเกิดใหม่น้อยลงเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยนะครับการผลิตโดยใช้คนงานน้อยๆแล้วมาสร้างในระบบปิดเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบนะครับสำหรับการผลิตสินค้าเกษตรต่อไปในอนาคตนะครับแล้วยิ่งต่อไปถ้าเราสามารถใช้หุ่นยนต์นะครับใช้แขนกลนะครับพวกนี้ครับก็จะยิ่งทำให้การผลิตเนี่ยสามารถลดจำนวนแรงงานลงได้ซะด้วยซ้ำนะครับในอนาคตนะครับในด้านของต้นทุนนะครับอันนี้แน่นอนครับโรงงานผลิตพืชเนี่ยจะมีต้นทุนสูงกว่านะครับโรงงานผลิตพืชเนี่ยตอนนี้ที่เราคำนวณ นะครับน่าจะมีต้นทุนสูงกว่าโรงเรือนทั่วไปอยู่ที่ประมาณ 1.9 เท่านะครับณตอนนี้นะครับณตอนนี้แล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงประมาณปี69ตัวนี้ก็ความแตกต่างอาจจะลดลงมาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยโรงงานผลิตพืชก็ยังจะมีต้นทุนสูงกว่าประมาณเท่านึงนะครับประมาณเท่านึงนะครับแต่ว่าถ้าเรามาคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยก็คือว่าโรงงานผลิตพืชเนี่ยผลิตแล้วขายได้เยอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาคิดมาหารต่อจำนวนต้นทุนเนี่ยต้นทุนต่อชิ้นต่อกิโลเนี่ยตัวนี้ครับจะพบว่าโรงงานผลิตพืชเนี่ยจะมีต้นทุนต่อกิโลเนี่ยถูกกว่าครับเพราะว่าผลิตได้ทีละเยอะถูกไหมครับตอนนี้ที่เราคำนวณเนี่ยโรงงานผลิตพืชจะมีต้นทุนต่อหน่วยถูกกว่าโรงเรือนทั่วไปเนี่ยประมาณ 1.3 เท่าครับนะครับแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยนะครับมันจะยิ่งถูกกว่านะครับถึง2เท่าเลยครับก็คือในประมาณปี69เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆนะครับผมอยากจะนำเรียนว่าถ้าท่านผลิตเนี่ยท่านจะต้องผลิตให้ได้สเกลที่มากพอสเกลในที่นี้คือผลิตยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องหลายๆชั้นแล้วผลิตเยอะๆนะครับในพื้นที่จำกัดนะครับผลิตให้ได้เยอะๆนะครับในโรงเรียนปิดตัวนี้ครับจะคุ้มแล้วท่านจะต้องขายให้ในราคาสูงนะครับนั่นก็คือว่าถ้าจะต้องขายในราคาที่คนยอมจ่ายเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งของท่านเนี่ยสำคัญมากคือท่านจะต้องบอกให้ได้ว่าสินค้าของท่านเนี่ยเป็นสินค้าที่ปลอดสารพิษเป็นออร์แกนิกอย่างที่เมื่อกี้บางท่านก็พูดนะครับเป็นสินค้าที่ผลิตแล้วตอบสนองในเรื่องของการรักสุขภาพนะครับแก้ปัญหาในเรื่องของแคลอรี่คือถ้าท่านสามารถทำให้คนซื้อเนี่ยเขาเข้าใจได้ว่าของท่านเนี่ยตอบโจทย์ดูแลเขาในเรื่องสุขภาพชะลอให้เขาดูอ่อนกว่าวัยอย่างเงี้ยยกตัวอย่างนะครับเขาก็จะยินดีจ่ายครับท่านสามารถตั้งราคาสูงได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ทางผมอยากจะแนะนำนะครับทีนี้ผมก่อนที่จะหมดนะครับผมอยากจะขอนำเรียนสิ่งที่ทางแบงค์ได้วิเคราะห์ในเรื่องของโอกาสนะครับสวอตนะครับเรื่องของข้อจำกัดโอกาสนะครับของธุรกิจนี้นะครับผมขอไล่ทีละตัวกันละกันนะครับตามการวิเคราะห์สวอตนะครับถ้ามองในเรื่องของจุดแข็งนะครับของ Plant Factory เนี่ยเรามองว่าตัวนี้มันเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกจากแบบเดิมหรือเป็น paradigm shift เลยนะครับคือจะเปลี่ยนจากการเพาะปลูกในโรงเรือนแบบเปิดเนี่ยมาเป็นโรงเรือนปิดเพราะอะไรฮะเพราะว่ามันใช้พื้นที่น้อยใช่ไหมครับแล้วก็ผลิตได้ทีละหลายๆชั้นพร้อมๆกันมันก็เป็นการใช้พื้นที่อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสนใจนึกต่อไปในอนาคตนะครับว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยนะครับเมืองค่อยขยายออกไปนะครับตอนนี้รถไฟฟ้ากำลังขยายไปทั่วประเทศถูกไหมครับคนเริ่มอยู่ตึกสูงมากขึ้นคนเริ่มอยู่คอนโดมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการปลูก
ในระบบโรงเรือนปิดเนี่ยจริงๆเป็นคำตอบนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยเขาปลูกโรงเรือนปิดเนี่ยกันตามคอนโดซะด้วยซ้ำปลูกเป็นท็อปรูฟนะครับก็คือบนชั้นสูงสุดของคอนโดแล้วก็ขายในเมืองนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเป็นการใช้พื้นที่อย่างต่างประหยัดตามเมืองที่มันกำลังขยายนะครับราคาที่ดินแพงขึ้นคอนโดปลูกกันมากขึ้นเนี่ยนะครับรถไฟฟ้ากำลังไปทั่วบ้านทั่วเมืองตัวนี้น่าจะเป็นคำตอบนะครับอีกอันนึงก็คือว่ามันสามารถปลูกได้ทั้งปีใช่ไหมอันนี้เป็นจุดแข็งอย่างชัดเจนเลยคือคุณไม่ต้องไปพึ่งพาน้ำฝนนะครับแล้วก็มันสามารถเป็นคำตอบสำหรับการลดก๊าซเรือนกระจกเพราะว่ามันจะช่วยลดต้นทุนค่าขนส่งเพราะว่ามันผลิตเพื่อที่จะตอบร้านค้าในชุมชนอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับคือว่าเราอาจจะผลิตตัวนี้ครับผักสลัดเนี่ยขายซูเปอร์มาร์เก็ตในจังหวัดเราในกาญจนบุรีที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับว่ามันจะลดต้นทุนค่าขนส่งนะครับแล้วก็ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับอันนี้มันจึงเป็นจุดแข็งของธุรกิจตัวนี้แสดงว่ามันก็มีความเป็นไปได้และมีความน่าสนใจถูกไหมครับแต่มันก็มีจุดอ่อนครับจุดอ่อนอยู่ตรงไหนอยู่ที่ค่าไฟที่ผมได้เรียนไปเมื่อกี้นะครับว่าเป็นต้นทุนตัวใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันต้องพึ่งพาแสงใช่ไหมครับเพราะมันไม่ได้ใช้แสงธรรมชาติเพราะฉะนั้นคุณต้องหาวิธีในการที่จะบริหารในเรื่องค่าไฟหรืออาจใช้พลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่เขามาช่วยเรานะครับอีกอันนึงนะครับถ้ามองในเรื่องของโอกาสนะครับ opportunity แล้วก็ตัวนี้ครับมันจะเป็นตัวที่จะเข้ามาตอบสนองความต้องการของคนที่เริ่มมีกระแสรักสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็มันจะช่วยลดปัญหาความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรนึกออกมั้ยฮะบางปีเนี่ยผลิตออกมาเยอะราคาก็ถูกแต่ถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยเราสามารถตั้งราคาแพงๆได้เลยนะครับแล้วก็การันตีว่าเราขายที่ราคานี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยลดปัญหาความผันผวนของราคานะครับแล้วก็เรายังมองโอกาสว่าต่อไปเนี่ยราคาของพลังงานทดแทนเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไปเนี่ยจะค่อยๆถูกลงตอนนี้เรากำลังจะมีรถไฟฟ้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยแบตเตอรี่ต่างๆที่กำลังจะมาเนี่ยราคาของพลังงานแสงอาทิตย์ต่อไปเนี่ยมันจะค่อยๆถูกลงนะครับเพราะฉะนั้นราคาของพลังงานไฟฟ้าก็เช่นเดียวกันก็จะค่อยๆถูกลงไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าส่วนของภัยคุกคามหรือตัวเทรดสำหรับธุรกิจนี้สิ่งที่ผมอยากจะให้ระวังก็คือเมื่อเรากำลังเล่นกับเทคโนโลยีแพนฟอร์ตอรี่เป็นสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีถูกไหมครับเทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นนึกภาพว่าถ้าต่อไปการผลิตมีการเอาเทคโนโลยีตัวใหม่ๆเข้ามาเราต้องระวังนะครับเราต้องระวังหลอดไฟอาจจะมีคุณภาพที่เปลี่ยนไปการควบคุมอุณหภูมิการควบคุมแสงต่างๆตรงนี้ต้องทันว่าตอนนี้เทคโนโลยีกำลังไปทางไหนต้องปรับตัวให้ทันด้วยนะครับเพราะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าเทคโนโลยีนะครับภัยคุกคามอีกตัวนึงก็คือว่าของตัวนี้ขายตรงกับความต้องการของบริโภคเพราะฉะนั้นของที่เราขายต้องอินเทรนด์ถ้าของเราตกเทรนขึ้นมาเมื่อไหร่ขายไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นต้องระวังต้องดูว่าของของเราเนี่ยกำลังอินเทรนไหมแต่ผมได้นำเรียนไปแล้วถ้าเป็นอาหารเสริมเป็นสมุนไพรใช่ไหมครับเป็นเครื่องสำอาง3ตัวเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยอันนี้กำลังอินเทรนโดยเฉพาะยิ่งในเอเชียจีนญี่ปุ่นเกาหลีสนใจถ้าเราขายเขาได้นะครับก็น่าจะเป็นช่องทางนะครับที่เราอาจจะประกอบธุรกิจตัวนี้ได้ประสบความสำเร็จนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมจะอยากจะเรียนนะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะจบก็คือว่าอยากจะเล่าว่าธนาคารนะครับอันนี้ไม่ได้เฉพาะธนาคารกสิกรไทยไม่ใช่เฉพาะศูนย์วิจัยกสิกรไทยนะครับแต่ผมขอพูดในนามของสมาคมธนาคารไทยนะครับว่าสิ่งที่ทางภาคธนาคารเนี่ยที่เรามองก็คือว่าแพนแฟคทอรี่นะครับมันคือโอกาสนะครับมันคือโอกาสแล้วยิ่งต่อไปนึกถึงภาพการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในอนาคตเนี่ยเราจึงมองว่ามันจะมีอะไรต่างๆที่จะมาอีกเยอะเลยครับนึกถึงภาพนะครับว่าเราสามารถผลิตของผลิตสินค้าแล้วสามารถที่จะควบคุมสารอาหารได้ตามที่เราต้องการสามารถควบคุมสารตั้งต้นที่จะไปตอบสนองอุตสาหกรรมยาได้ตามที่ต้องการอันนี้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะครับนอกจากนี้เนี่ย Internet of Things นะครับก็คือว่าการใช้มือถือการใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะเข้ามามีบทบาทนึกถึงภาพไหมครับว่าต่อไปเนี่ยเราเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เรามีโรงงานสมมตินะครับอาจจะอยู่แถวๆชานเมืองแต่เรามาประชุมวันนี้นะครับที่รังสิตเนี่ยเราสามารถใช้มือถือของเราเนี่ยไปเช็คได้ว่าตอนนี้ที่โรงงานเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเราสามารถมีกล้องดูได้ใช่ไหมครับเราสามารถดูว่าตอนนี้ถึงเวลาให้น้ำถึงเวลาจัดการเรื่องของอาหารอย่างไรบ้างเขาต้องอินเทอร์เน็ตออฟติ้งตัวนี้ครับจะเข้ามามีส่วนช่วยทำให้การผลิตต่อไปในระยะยาวเนี่ยนะครับสามารถมีความแม่นยำสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นเทรนด์ที่มันกำลังจะมาโดยเฉพาะอย่างนี้ต่อไปถ้ามีการใช้หุ่นยนต์มีการใช้โดรนนะครับตัวนี้นะครับใช้กันแพร่หลายมากขึ้นก็จะสามารถทำให้ควบคุม
มปริมาณการผลิตเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับแล้วธุรกิจการเกษตรต่อไปเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยการใช้แพลตฟอร์มรุ่นใหม่ก็คือการใช้มือถือการใช้อินเทอร์เน็ตการใช้โมบายโฟนต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ทำให้สินค้าเกษตรต่อไปเนี่ยนะครับก็จะขายผ่านช่องทางนี้นะครับแล้วพอคนไม่ต้องจ่ายเงินโดยใช้เงินสดแต่คนจ่ายเงินผ่านระบบมือถือมันก็จะมีการลิงก์กันใช่ไหมครับเราก็จะสามารถทำคำคนก็จะสามารถซื้อของได้เขาสามารถแทร็กได้ว่าของนี่จะมาถึงเขาเมื่อไหร่แล้วก็สามารถผลิตได้ตอบสนองความต้องการของเขาได้ตรงตามความต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การผลิตของแล้วเหลือหรือผลิตแล้วจะต้องไปสำรองไว้ inventory cost ที่ต่างๆที่ตามมาเนี่ยมันก็จะค่อยๆหายไปนะครับจากระบบใหม่ที่จะมานี้รวมทั้งคนจะไม่ต้องใช้เงินสดคนใช้บิตคอยนะครับคนใช้ fintech ตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเข้ามารองรับกับการผลิตการเกษตรรูปแบบใหม่ที่ผลิตตามความต้องการของคนซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารเนี่ยก็เลยมองว่าตัวนี้ครับมันจะเป็นสิ่งที่จะมาช่วยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่พยายามหันมาใช้โมบายแพลตฟอร์มในการจ่ายเงินในการสั่งซื้อของนะครับเดี๋ยวนี้นึกออกไหมฮะเดี๋ยวนี้เราก็หลายท่านก็อาจจะใช้ JD ใช้อะไรซื้อของใช่ไหมครับอันนี้ฮะก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะอาจจะเป็นคำตอบสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคตรวมถึงเป็นช่องทางสำหรับสตาร์ทอัพในการเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆนะครับลองเทสตลาดดูซิว่าตอนนี้มีคนต้องการสักเท่านี้เราลองผลิตตามความต้องการเขาแล้วก็ขยายสเกลให้ใหญ่ขึ้นถ้าอยากต้องการคนลงทุนก็ติดต่อธนาคารได้นะครับธนาคารก็ยินดีที่จะเข้าไปเป็นผู้ร่วมทุนนะครับกับท่านนะครับเป็นเวนเจอร์แคปิตอลช่วยกับทางพวกท่านนะครับเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับหรือแม้กระทั่งให้สินเชื่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทางเรามองเป็นโอกาสนะครับผมก็คิดว่าผมได้นำเสนอนะครับสิ่งที่เป็นมุมนะครับจากทางภาคธุรกิจแล้วก็จะเป็นมุมที่จากภาคของคนที่จะสามารถอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับถ้าท่านต้องการแหล่งทุนหรือท่านต้องการผู้ร่วมทุนเนี่ยนะครับธนาคารทุกธนาคารก็พร้อมนะครับแล้วก็ยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการเริ่มธุรกิจของท่านแล้วก็ร่วมในการพัฒนาธุรกิจของท่านให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับท่านได้มีคำถามไหมคะผมถามนิดนึงพอดีผมทำเกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะห์เทรนด์นะฮะให้กับทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะฮะแล้วก็หนึ่งในเทรนด์ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของตัว plant factory ตัวนี้นะฮะทีนี้ผมยังสนใจนิดนึงว่าเราพูดกันเยอะวันนี้เราพูดกันเยอะเรื่องการใช้ plant factory ผลิตพวกพืชสมุนไพรใช่ไหมฮะซึ่งจริงๆแล้วมัน make sense มากในโลจิกของการใช้ระบบที่มีคุณภาพสูงแบบนี้เพื่อจะผลิตของที่มีมูลค่าสูงออกมาแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าลองสำรวจเทรนด์จริงๆเนี่ยนะฮะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยในระดับ global scale นะฮะในระดับโลกเนี่ยไม่มี investment ก้อนใหญ่ๆลงกับเรื่องของ plant factory ที่ผลิตสมุนไพรผมยกตัวอย่างว่าดีลที่ใหญ่เนี่ยที่ออกมาล่าสุดปี2ปีเนี่ยดีลแรกก็อาจจะคือหาที่คือหาที่สุดก็คือของ SoftBank Vision Fund ใช่ไหมฮะที่ลงกับ Plenty Inc.ซึ่งเป็นอันนั้นเป็นบริษัทใหญ่เลยที่ทำ plant factory เพื่อผลิตอาหารหรือว่าล่าสุดดีลล่าสุดที่เป็นดีลใหญ่ที่สุดก็คือ Crop One Holding ที่ได้ดีลกับ Emirates Catering ฮะก็คือทำเขาทำ plant factory ที่ตอนออกกลางเพื่อจะผลิตผัก supply ให้กับทาง Emirates ครับทาง Emirates แล้วก็ลองมานึกย้อนดูบริษัทใหญ่ๆที่ยังคงมีชีวิตรอดตอนนี้ในการทำ plant factory ในสหรัฐอเมริกาก็มีรีก็คือทำที่อยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมฮะหรือว่าแอโรฟาร์มใช่ไหมฮะก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้ผลิตสมุนไพรทีนี้ผมก็เมื่อกี้ผมก็นั่งคิดพินิจวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรหนึ่งผมก็คิดได้อยู่สองอย่างคือหรือสองคำอย่างอันแรกก็คือเราอาจจะเป็นผู้นำเทรนด์ประเทศไทยอันนี้อันแรกหรือว่าอันที่สองในเชิงของบิสเนสมันไม่ make sense ในการใช้ plant factory เพื่อผลิตสมุนไพรด้วยเหตุผลบางประการประเด็นที่3ที่เป็นไปได้คือผมสำรวจข้อมูลไม่ครบอันนี้ก็เป็นไปได้ก็ไม่ได้ตัดอะไรทิ้งแต่ว่าอยากจะฟังความเห็นของทางคุณชมัดอะไรเนี่ยครับว่าคิดว่าเรื่องนี้มันแปลกไหมครับหรือว่าผู้นำเทรนด์อะไรเงี้ยครับขอบคุณครับครับคืออย่างที่ผมเรียนนะครับคือว่าอย่างที่เมื่อกี้ที่ได้ยกตัวอย่างนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยถ้าเขานึกถึงแพลนเขาอาจจะผลิตผักใช่ไหมครับแล้วก็ไปเป็นซัพพลายอย่างเช่นเมื่อกี้ที่พูดถึง Emirates หรือว่าอาจจะผลิตให้กับทาง Modern Trade ต่างๆแต่ทีนี้เนี่ยเรามองว่าสมุนไพรเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นกระแสที่กำลังมา
นะครับแล้วก็อย่างที่ผมได้เรียนก็คือว่าจัดการวิเคราะห์ตลาดเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นช่องทางนะครับที่เราอาจจะเข้าไปในตลาดใหม่ที่อาจจะยังไม่ค่อยมีใครเนี่ยนะครับเขาเล่นกันเพราะว่าถ้าเป็นพวกผักในส่วนใหญ่ก็มีคนเล่นกันอยู่แล้วแล้วก็จะรู้จักอย่างเช่นพวกผักไฮโดรอะไรก็มีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็น plant factory เนี่ยเราสามารถที่จะผลิตในระบบปิดแล้วก็สามารถควบคุมสารตั้งต้นอะไรต่างๆซึ่งเทรนด์กระแสรักสุขภาพเนี่ยมันกำลังมาแล้วถ้าจับตลาดเอเชียนะครับผมก็คิดว่าเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจจีนญี่ปุ่นเกาหลีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งจริงๆแต่จริงๆเมื่อกี้ที่เรียนจริงก็ถูกนะครับประเด็นว่าอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าเขาผลิตเนี่ยก็ผลิตสมุนไพรไหมจริงๆก็ไม่ได้เมนตัวนั้นใช่ไหมครับเมนเขาก็ยังเป็นผักเหมือนกันก็แต่อย่างที่ทางแบงค์และได้ลองไปทำสตัดดี้มาเนี่ยเราก็มองว่าคือผักเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คือว่ามันมีคู่แข่งอยู่แล้วก็ด้วยคอสของเราที่มันสูงนะครับตอนตั้งต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นจากผักเลยเนี่ยผมยังมีความกังวลโดยส่วนตัวนะครับว่าอาจจะตั้งราคาได้ไม่พอที่จะเอาชนะคอสในช่วงเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสมุนไพรเนี่ยน่าที่จะนะครับอาจจะมีศักยภาพแล้วเห็นว่ามันมาตอบโจทย์ในสิ่งที่ทางเครือข่ายประชารัฐที่ทางรัฐเนี่ยนะครับกำลังพยายามช่วยกันทำทางภาครัฐภาคเอกชนก็คือว่าเราอยากจะ move ตัวนี้ที่จะมา serve ตัวของการแพทย์พวกชีวภาพนะครับซึ่งสมุนไพรเนี่ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่จะเข้ามาตอบโจทย์นะครับพวก wellness พวกสปาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าในมุมของทางสมาคมธนาคารหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับเราก็มองว่าตัวนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นโอกาสแต่ว่าอย่างที่เรียนตั้งข้อสังเกตก็น่าสนใจนะครับว่าถ้าในระดับโลกไม่ว่าจะเป็นที่อเมริกาหรือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ยังเริ่มที่ผักนะครับแต่เรามองว่าตลาดตัวนี้ครับมันกำลังมาแล้วก็กำลังโตกระแสของอาหารเสริมกระแสของคนรักสุขภาพนะครับขอบคุณครับท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอีกไหมคะผมเริ่มคิดด้วยคนแรกกันนะครับว่าในมุมมองของผมเนี่ยคือแม้แต่วิทยากรเองก็บอกว่าต้นทุนของแพนทอรี่นะคือค่าไฟยิ่งอยู่นานยิ่งจ่ายค่าไฟมากเพราะนั้นสมุนไพรนะครับถ้าตัวไหนที่อยู่นานนะครับต้องจ่ายค่าไฟมากมันก็จะเป็นต้นทุนเงาตามตัวซึ่งตรงนี้มันเป็นต้องเรายังไม่บอกไม่ได้ว่าปลูกไปเท่าไหร่แล้วเราสามารถบูสต์สารสำคัญขึ้นมาได้สักเท่าไหร่นะครับแม้แต่ใบบวกเองซึ่งเราพยายามทำอยู่เนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้ก่อนที่จะไปส่งเสริมว่าเราปลูกถึงแม้จะหลายชั้นก็จริงฮะแต่ว่าต่อตารางเมตรหรือต่อละมันได้จริงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่สารสำคัญมันมีอยู่นิดเดียวนะครับแต่เป็นเราขายสารสำคัญจริงเราเป็นต้องใช้ปลูกพื้นที่เยอะเป็นแมสเพื่อสกัดอยู่ไม่กี่กรัมอันนี้คือมันเป็นคอขวดที่เราจะต้องไฟเอาก่อนที่จะส่งเสริมนะครับแม้ว่าพืชอะไรก็ตามต้องมีนำร่องไปก่อนไปประวัติเจ็บไปก่อนนะครับว่าคือทางสวทช.ที่ทำอยู่ก็ต้องพยายามหาคำตอบไม่ได้ว่าต้นทุนจริงๆมันเท่าไหร่แล้วมันจะคุ้มไหมนะครับตรงนี้มากกว่าเพราะว่าค่าไฟมันเป็นสิ่งที่มันแปรผันปกนะตามครับขอบคุณครับใช่ครับครับขอบคุณครับอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับอย่างที่ผมได้เห็นที่เราไปรีวิวมาก็คือค่าไฟเนี่ยจะเป็นตัวที่ต้องอาจจะต้องท่านต้องกังวลอย่างที่ผมเรียนก็คือต้องพยายามขายชนะค่าไฟแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกว่าท่านบอกว่าตัวสารตั้งต้นจริงมันได้น้อยเพราะฉะนั้นก็ต้องดูด้วยว่าพอไปขายแล้วมันคุ้มกันไหมนะครับแต่ว่าแต่สิ่งที่ทางพวกเราที่ทางธนาคารเรารีวิวกันก็คือว่าเทรนด์ของไฟอย่างเช่นไอ้พวก renewable energy เนี่ยนะครับมันก็กำลังมาเพราะฉะนั้นอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยนะครับเมื่อ renewable energy แสงอาทิตย์ยกตัวอย่างนะครับมันมาเนี่ยมันก็จะช่วยให้ตัวค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะครับก็อาจจะลดลงในอนาคตนะครับขอบคุณครับตัวเลขที่โชว์ในหน้าแรกค่ะเกี่ยวกับ plant factory ค่ะที่บอกว่าญี่ปุ่นมีประมาณ200กว่าแพลนแต่ว่าถ้าดูตัวเลขของสิงคโปร์มีแค่2แพลนอันนี้ธนาคารเคยได้วิเคราะห์ไหมคะว่าทำไมเขาถึงไม่ได้ลงทุนในเรื่องนี้สำหรับประเทศสิงคโปร์ซึ่งน่าจะมีแฟกเตอร์ที่ซัพพอร์ตครบทุกอย่างที่เขาน่าจะอยากจะลงทุนแต่เขาทำได้แค่2แพลนครับครับครับคือใช่ครับเมื่อกี้ก็จะมีตัวเลขที่ทางในทีมเขาได้ไปดูว่าที่ไหนทำอะไรกันบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยว
ใช่ก็คือที่ใช่ฮะคือที่สิงคโปร์เนี่ยถ้าทุกท่านก็คงทราบว่าอุตสาหกรรมทางด้านยาหรือเวชภัณฑ์อะไรของเขาค่อนข้างเป็นตัวสำคัญนะครับชีวภาพนะครับแต่ว่าตัวแพลนเนี่ยเขาอาจจะยังทำไปได้น้อยผมเข้าใจว่าอย่างนี้ครับก็คือว่าเนื่องจากตัวนี้มันเริ่มจากที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าตำรับก็คงอาจจะแล้วเขาก็มีดีมานด์อย่างที่ผมเรียนก็คือทำเซิร์ฟลอสันเซิร์ฟเซเว่นอีเลฟเว่นเมจิเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งดีมานด์นะครับแล้วก็มีทั้งองค์ความรู้ที่มีอยู่มากพอนะครับมันก็เลยทำให้ของญี่ปุ่นเนี่ยไปได้ไกลส่วนแต่ส่วนที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนที่เกาหลีเอ๊ะที่สิงคโปร์เนี่ยผมเข้าใจว่าด้วยความที่เขาอาจจะdriven มาจากตัวการผลิตในระบบอย่างอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ด้วยความที่ไซส์ของเขาเนี่ยอาจจะเล็กกว่าตลาดภายในก็อาจจะเล็กกว่าด้วยก็เลยอาจจะยังอยู่ในจุดเพิ่งเริ่มต้นแล้วก็เพิ่งได้แค่2แห่งอันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะครับแต่ก็ถูกนะฮะว่าจริงๆสิงคโปร์เนี่ยถือว่าได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านยาหรือชีวภาพนะครับก็คิดว่าในอนาคตก็อาจจะสนใจมากขึ้นนะครับคำถามพอดีสนใจในเชิงเมื่อกี้เห็นตอนท้ายทิ้งท้ายไว้เรื่องของ VC ครับถ้าสมมุติว่าธนาคารจะ invest นะครับในเชิงของธุรกิจในเรื่องของ Plant Factory หรือทาง Agtech พวกนี้เนี่ยเรื่องของการคาดหวังผลตอบแทนฮะมันเป็นยังไงนะเพราะว่าอย่างเรื่องการคาดหวังผลตอบแทนเนี่ยจริงๆแล้วพอดีผมเพิ่งไปฟังคนจาก SoftBank พูดเรื่อง investment พวกนี้มาก็คือเขาก็บอกว่าเราจริงแล้วเราฟังแล้วเราตลกเพราะว่าเขาคาดหวังเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าเกิดลงทุนใน early stage ของ startup เนี่ยเขาคาดหวังประมาณ8เท่าถึง infinity ของเงินลงทุนที่เขาจะได้กลับมาแล้วถ้าเป็น late ถ้าเป็น late investment ก็จะประมาณ2 ถึง 5เท่าอะไรเงี้ยซึ่งเรามองว่าแล้วเขาต้องการตัวเลขเหล่านี้ภายในประมาณ5ปีซึ่งเรามองว่าในเชิงของการลงทุนใน Agtech เนี่ยตัวเลขระดับนี้เนี่ยแทบจะผมว่าในส่วนมุมมองผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้ามันเป็นฟินเทคว่าไปอย่างทีนี้ถ้าในมุมมองของธนาคารเมื่อกี้เนื่องจากเราเมนชั่นเรื่องของ VC นะฮะเรื่องของผลตอบแทนที่ธนาคารมองว่าจะได้รับกับการลงทุนสมมุติว่าเรื่องนี้เราพูดในคอนเท็กซ์ของ Plant Factory อยู่เนี่ยคิดว่ามันจะเป็นยังไงฮะก็เรียนตามตรงนะครับว่าจริงๆเราก็สนใจนะครับแต่ว่าก็ถ้าจะเอาจริงๆผมก็ไม่ได้อยู่ในส่วนที่ทำในเรื่องการดูแลในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อหรือในเรื่องของ VC โดยตรงแต่ว่าในความเข้าใจของผมเนี่ยนะครับก็คือว่าเราก็คงอาจจะไม่อยู่ในระดับที่เป็นซีดเริ่มต้นเลยนะครับก็นะฮะท่านดร.คงจะเข้าใจคืออาจจะต้อง develop มาถึงจุดที่อาจจะต้องการco-investor เข้าไปช่วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคุณต้องพิสูจน์ตัวคุณเองให้ได้ก่อนนะครับว่าคุณทำแล้วคุณไปรอดแล้วคุณต้องการ second round ต้องการเงินจากเราไปช่วยเป็นรอบการลงทุนรอบที่2รอบที่3นะครับแล้วโอเคให้คุณมีตลาดแล้วล่ะนะครับแล้วตอนนี้คุณกำลังจะขยายไปตลาดที่มีศักยภาพแบงก์เห็นตรงกันนะครับแล้วแบงก์ก็มองว่าอย่างน้อย return เนี่ยนะครับมันก็สูงกว่าไอ้เจ้าอัตราดอกเบี้ยที่มีอยู่ในปัจจุบันยกตัวอย่าง 60% อย่างเงี้ยนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ผมตอบในส่วนตัวนะครับก็คิดว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราคงจะต้องรอให้คุณ proof ให้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับว่าคุณสามารถทำแล้วคุณอยู่รอดนะครับแล้วคุณต้องการเงินลงทุนสำหรับ second round รอบสองที่ไปขยายเนี่ยตรงนี้ทางแบงค์นะครับน่าที่จะอยากจะมีส่วนร่วมครับครับครับขอบคุณครับค่ะก็ขอขอบคุณดร.ชมาดนัยเป็นอย่างสูงนะคะลำดับถัดไปจะขอเรียนเชิญดร.สิทธิรัตน์มอบของที่ระลึกค่ะก็ถึงสุดท้ายของการอบรมในวันนี้นะคะที่อยากจะเช
จ้งเตือนอีกครั้งนึงก็คือแบบสอบถามใบสีชมพูที่จะรบกวนให้ทุกท่านกรอกให้สมบูรณ์และนำไปส่งที่ด้านหน้านะคะและจะขอขอบคุณ keynote speaker ไม่ว่าจะเป็น professor Takagi professor Kosai วิทยากรดร.เฉลิมพลดร.ชมาดนัยแขกรับเชิญคุณมัคควันดร.พรวณิชเกษตรกรสิทธิพงษ์และที่สำคัญก็คือผู้เข้าร่วมทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจฟังการสัมมนาในหัวข้อ Plant Factory A Revolution Sustainable Modern Agriculture ค่ะและร่วมซักถามเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ Plant Factory มากขึ้นอีกทั้งยังทำให้เข้าใจว่าการที่จะนำ Plant Factory เนี่ยนะคะไปประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจจะต้องใช้องค์ความรู้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ธุรกิจและศิลปะทางดิฉันและทีมงานก็ขอปิดการสัมมนาเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ